อรุณสวัสดิ์ในวันฝนพรำนะคะมิกกี้ได้ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้ได้นอนบ้างไหมเพราะว่าเป็นคุณพ่อลูกอ่อนด้วยครับผมจริงๆพอโตขึ้นแล้วก็นอนเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็นอนตามเวลาลูกเลยครับผมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาคุยในเรื่องของใช่ไหมหน้าฝนบรรยากาศเย็นๆน่านอนจังเลยแต่เรื่องของการนอนเขาบอกว่ามันแล้วแต่จริงๆนะบางคนนอนหลับง่ายก็หลับง่ายมากไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนไฟเปิดเสียงดังวุ่นวายหลับได้ตลอดแต่บางคนเนี่ยไม่ได้เลยหรืออาจจะมีภาวะที่หลายๆอย่างทำให้การนอนหลับนั้นเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นในวันนี้มิกกี้ก็เลยนำเสนอนะคะหัวข้อของเราที่จะเกี่ยวเนื่องกับการที่จะทำให้คุณนั้นนอนหลับได้ดีขึ้นกับ10เทคนิคค่ะได้เลยครับก็จริงๆแล้วเราจะคุยกันก่อนว่ามีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานอนไม่หลับไม่สบายหลับไม่ลึกครับแล้วเราจะมีวิธีแก้ยังไงได้บ้างนะครับพี่อูเป้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นเทคนิคที่หลายๆคนบอกโอ้ฉันรู้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีเรารู้อยู่แล้วแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดถึงมันหรือไม่ได้ทำอย่างผมเองอย่างเงี้ยส่วนตัวเลยข้อเสียหนึ่งคือผมจะชอบพิมพ์งานหรืออ่านเดี๋ยวคือเดี๋ยวนี้เราอ่านหนังสือเนี่ยเราจะไม่ได้อ่านในเป็นส่วนมากจะไม่ได้อ่านในเล่มถูกไหมครับใช่อ่านหน้าจอแทนใช่อ่านหน้าจอหรือว่าเป็นแบบ Kindle PDF ต่างๆเนี่ยเพราะมันไฮไลท์มันอะไรได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรานอนไม่ได้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าเราเคยคุยกันเรื่องนอนไปแล้วนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆเกี่ยวกับร่างกายของเราจึงเราจะแนะนำให้นอนเนี่ยอย่างนึงเลยคือช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็สมองของเราจากการออกกำลังกายการทำงานหรือการเจอความเครียดต่างๆนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่การนอนสามารถช่วยได้มากๆเลยนะครับพี่อูเป้นั่นก็คือในเรื่องของการลดไขมันค่ะแล้วก็การทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนอนแล้วทำไมไขมันถึงลดหรือว่ามันช่วยยังไงบ้างซึ่งจริงๆเดี๋ยวเราก็จะแตะกันตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่ามีสถิติหนึ่งน่าสนใจมากครับคือ 10% ของประชากรเอเชียนะครับพี่อูเป้มีปัญหาเรื่องการนอนซึ่ง 10% นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะค่ะทีนี้เนี่ยปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมานะครับเพิ่มการอักเสบในร่างกายแล้วก็ทำให้การลดไขมันหรือว่าการลดน้ำหนักของเราเนี่ยทำได้ยากนะครับปัญหานี่คือเกิดจากการที่ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำงานให้เต็มที่ไม่ได้ทำงานได้ 100% นะครับบางทีการที่ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าจากการที่เรานอนไม่เพียงพอส่วนมากเราจะแนะนำเนี่ยให้นอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวันหรือว่าบางสถาบันก็แนะนำ 7-9 ชั่วโมงต่อวันจริงๆแล้วเนี่ยเวลาอย่างเดียวหรือว่าปริมาณอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอต้องได้คุณภาพด้วยครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันก่อนว่าอะไรทำให้เราอาจจะนอนหลับไม่ได้เต็มที่บ้างดับแรกเลยครับแสงไฟนะครับซึ่งแสงไฟเนี่ยมีผลส่งผลทำให้มีเขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถผลิตเมลาโทนินได้เต็มที่นะครับเมลาโทนินก็คือฮอร์โมนที่ช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเหมือนบอกร่างกายแล้วกันว่านี่เนี่ยคือเวลานอนแล้วหลายๆท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่านอนไม่หลับนะครับหรือว่าหลายๆคนที่ต้องบินไปต่างประเทศแล้วเวลามันกลับกันเนี่ยก็อาจจะเลือกทานเมลาโทนินที่เป็นเม็ดถูกไหมครับใช่หรือว่าเป็นน้ำเพื่อให้หลับได้ง่ายขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้เนี่ยแน่นอนว่าแสงไฟต่างๆโดยเฉพาะบลูไลท์เนี่ยที่มาจากทีวีของเรานะครับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ต่างๆเนี่ยทำให้เราหลับได้ยากขึ้นแต่จริงๆมีบางคนที่ทับไม่เปิดทีวีนอนไม่หลับก็มีเหมือนกันนะค่ะเพราะว่าได้ยินเสียงมันเพลินซึ่งเสียงเนี่ยจะเป็นสิ่งต่อไปที่เราจะคุยกันนะครับซึ่งอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อเรานะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้เลยอย่างผมทำในโปรแกรมคอมของผมเวลาผมต้องใช้คอมก่อนนอนเป็นโปรแกรมที่ช่วยลดแสงบลูไลท์จากสกรีนครับผมใช้โปรแกรมเผื่อคุณผู้ฟังอยากลองไปโหลดดูนะครับผมใช้โปรแกรมชื่อ FLUX Flux นะครับมันก็จะปรับสกรีนหน้าจอให้ลดแสงบลูไลท์หรือว่าถ้ามือถือของเราเนี่ยผมก็จะเปิด Night Shift ไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในหัวข้อต่อไปเนี่ยเราจะคุยกันในเบรกหน้าก็คือยังมีปัญหาอื่นอีกที่มีผลต่อการนอนของเราครับพี่อูเป้ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
คุยกันต่อนะคะมิกกี้เรื่องราวของการนอนไม่หลับนี่มันทรมานเนาะแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าการนอนหลับแบบสนิทเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายอเนกอนันต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองได้มีการกำจัดข้อมูลมีการเก็บบันทึกความทรงจำอะไรที่มันเป็นประโยชน์รวมถึงของการเผาผลาญด้วยนอนต้องครับทำให้เผาผลาญไขมันอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเวลาเรานอนจริงต้องบอกว่าเวลาเรานอนเนี่ยร่างกายก็จะเผาผลาญพลังงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ใน resting mode นะครับก็คือเป็นไขมันแหละเป็นพลังงานหลักที่ร่างกายเราใช้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรานอนเพียงพอนอนได้คุณภาพเต็มที่ร่างกายก็จะสามารถเผาผลาญไขมันได้ค่อนข้างดีเหมือนกันครับแต่ว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยก็คือเรื่องแสงใช่ไหมครับแสงเราคุยกันไปแล้วทีนี้อันต่อมาหนึ่งที่อาจจะรบกวนการนอนของเราคือเสียงครับพี่บูเป้ค่ะซึ่งเสียงเนี่ยต้องบอกว่าบางท่านมีเสียงหลับบางท่านมีเสียงนิดเดียวก็ตื่นจะดุ้งแล้วครับหรือไม่หลับเลยก็มีทั้งสองแบบแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเสียงเนี่ยถ้าเป็นเสียงอะไรที่มันคงที่นะครับเช่นเสียงแอร์เราเปิดแอร์ไว้มันมีเสียงแอร์อยู่แล้วถูกไหมครับค่ะอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รบกวนเราเพราะว่ามันค่อนข้างคงที่มันกึ่งๆเหมือนไว้น้อยสิครับพี่อูเป้ค่ะมันก็จะเป็นเสียงแบ็คกราวด์ที่ทำให้เราหลับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีเสียงที่มันเปลี่ยนระดับความดังหรือว่าเสียงที่มีความหมายเสียงที่มีความหมายเช่นเวลาคนคุยกันหรือว่าอะอย่างเวลาลูกร้องอย่างเงี้ยมันมีความหมายถูกไหมเป็นเสียงที่ทำให้เราเนี่ยสามารถหลับได้แล้วก็พอมันมีความหมายเราก็อยากจะรู้อยากจะฟังคือมันเป็นออโต้ของร่างกายของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องเสียงเนี่ยแน่นอนว่าเสียงเราพยายามทำให้มีเสียงเงียบที่สุดในห้องนอนแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกหนึ่งวิธีที่เขาแนะนำมาก็คือใส่เขาเรียกว่าที่ปิดหูแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำหรือว่าบางคนอาจจะไม่ชอบมีอะไรมาอยู่ในหูตลอดเวลานอนไม่ใช่ที่ปิดหูเล็กๆนะครับที่ปิดหูอันใหญ่ๆหน่อยเพื่อไม่ให้มันเข้าไปในหูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยต่อมาเนี่ยก็คืออุณหภูมิหรือว่าความร้อนครับซึ่งร่างกายของเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอุณหภูมิที่คงที่อยู่แล้วนะครับที่ค่อนข้างอุ่นนิดนึงแต่ทีนี้เนี่ยถ้ายิ่งอุณหภูมิในห้องเนี่ยร้อนหรือว่าอุ่นมากเกินไปนะครับทำให้เราก็หลับไม่สนิทเหมือนกันเช่นแอร์ร้อนเกินไปหรือว่าบางทีผมผ้าห่มหนาเกินไปหรือเตียงหรือหมอนมันเยอะเกินไปเราก็ไม่หลับเหมือนกันหลับตื่นทำให้การนอนของเราไม่มีคุณภาพเหมือนกันค่ะนะครับแต่ว่าอย่างนี้ยินเสียงเหมือนกันได้ยินเสียงไหมครับได้ยินอันนั้นเสียงอะไรคะเสียงลูกร้องครับผมโอ้โหแล้วอย่างนี้ทำยังไงดีคุณพ่อต้องไปโอบไหมหรือว่าคุณแม่อยู่กับคุณแม่ครับอยู่กับแม่อ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องอุณหภูมิได้ว่าร่างกายเราเนี่ยพอมันมีอุณหภูมิแล้วเราก็อยากจะลดอุณหภูมิของในห้องเนี่ยให้ลงมานิดนึงหรือว่าเย็นขึ้นมานิดนึงเพื่อให้เราหลับได้สบายขึ้นค่ะเพราะว่าวิจัยโชว์ว่าอุณหภูมิที่เย็นลงมาเนี่ยทำให้เราหลับได้เร็วขึ้นได้ลึกได้เขาเรียกว่าเข้าไปในสเตจที่มันลึกได้เร็วขึ้นด้วยเหมือนกันแต่อันนี้คือเย็นในระดับที่ร่างกายรับได้ไม่ใช่โอ้โหหนาวจนเป็นขั้วโลกขนาดนั้นเนาะไม่ใช่เย็นจนนอนแบบตัวขดต้องผ้าหลายชั้นตัวสั่นไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมากเราปรับอุณหภูมิในห้องที่ส่วนมากที่สังเกตเห็นทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ24-25นะครับที่เราเห็นนะครับมาเลยแอลกอฮอล์ครับพี่รูเป้ซึ่งแน่นอนว่าแอลกอฮอล์เนี่ยส่งผลไม่ดีหรือว่าส่งผลลบต่อระบบประสาทของเราอยู่แล้วนะครับแต่หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วรีแลกซ์ผ่อนคลายทำให้ง่วงและเลยค่ะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผลแค่ชั่วคราวก็คือทันทีทันใดตอนนั้นดื่มสมมติดื่มเย็นนี้คืนนี้หลับเลยครับแต่ว่าใน 2-3 วันถัดไปหลังจากที่เราดื่มไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลทำให้เรานอนไม่ค่อยหลับได้เหมือนกันอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับต่อมาแน่นอนก็คือแคฟีอีนนะครับแคฟีอีนเนี่ยก็จะแน่นอนทำให้เราตื่นตัวเราก็เลยจะเลี่ยงไม่ให้ดื่มแคฟีอีนเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงก่อนนอนสมมติปกติพี่อูเป้นอน4ทุ่มพี่อูเป้ก็นับถอยหลังมาเลย6ชั่วโมงแล้วพยายามเลี่ยงไม่ดื่มแคฟีอีนก่อนนอนนะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาดูกันว่าอะไรช่วยทำให้เราหลับได้ดีขึ้นบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยคือเรื่องการออกกำลังกายแน่นอนนะครับออกกำลังกายทำให้เรามีคุณภาพในการหลับได้ดีขึ้นเพราะว่าลดความเครียดต่างๆบางคนอาจจะเครียดจากการออกกำลังกายรูปแบบไหนก็ได้เลยนะครับตั้งแต่โยคะ
ไปถึงการวิ่งแอโรบิกต่างๆหรือว่าเวทเทรนนิ่งก็ได้ทำให้หลับดีขึ้นมีอารมณ์ที่ดีขึ้นครับแล้วก็อย่างนึงเนี่ยช่วยทำให้เขาเรียกว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการเขาเรียกว่ามีการปรับตัวมีการรู้ว่าอันนี้คือกลางวันนะเราออกกำลังกายแล้วก็กลางคืนเราก็จะนอนนะครับก็คือเวลากลางวันเนี่ยหรือว่า circadian rhythm เนี่ยก็คือระบบเวลาในร่างกายของเราส่วนมากแล้วบางคนที่ออกกำลังกายกลางคืนอาจจะไปทำให้ circadian rhythm เนี่ยเปลี่ยนไปเช่นส่วนมากร่างกายจะเข้าใจว่าถ้าเราขยับตัวนั่นคือกลางวันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มเบาๆนิ่งๆแล้วนั่นคือกลางคืนเราเตรียมตัวจะนอนแต่บางคนเลือกไม่ได้ต้องออกกำลังกายตอนใกล้เวลานอนนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยบางท่านก็ออกกำลังกายแล้วก็หลับได้บางท่านออกกำลังกายก็ไม่สามารถหลับได้ทันทีก็มีเป็นเขาเรียกว่าแล้วแต่บุคคลเหมือนกันครับเนาะนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องไปดูลึกๆเลยเพราะว่าบางคนสภาพร่างกายต่างกันบางคนอาจกินตอนเย็นกินชาเขียวกินชาอะไรปกติก็สามารถหลับได้แต่บางคนไม่ได้เลยนะเซนซิทีฟเกินไปคาเฟอีนอย่างที่มิกกี้บอกว่าเรากินข้าวเย็นตอนทุ่มหนึ่งเอ๊ะทำไมนี่ห้าทุ่มแล้วเรายังตาสว่างอยู่ไม่ย่อยหรือยังไม่หลับก็มีนะครับซึ่งแต่ละคนมีการตอบสนองแล้วก็มีความเซนซิทีฟต่อสิ่งพวกนี้เนี่ยต่างกันออกไปค่ะครับแต่ว่ามีอย่างนึงนะครับที่อยากจะแชร์นั่นก็คือถ้าร่างกายเรามีรูทีนเนี่ยเราทำเป็นสม่ำเสมอเป็นเวลาประจำเช่นตื่นเวลานี้ออกกำลังกายเวลานี้กินข้าวเวลานี้เข้านอนเวลานี้เตรียมตัวนอนเวลานี้เนี่ยร่างกายมันจะเริ่มปรับตัวครับทำให้ circadian rhythm หรือว่าระบบเวลาในร่างกายของเราเนี่ยเป็นรูทีนมันจะเป็นตารางของมันจะชินแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นครับรูเป้นะคะน่าสนใจมากเลยให้คุณผู้ฟังโทรมาถามเพิ่มเติมดีกว่าหรือว่าคุณอยากจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องของการนอนคุณมีเทคนิคอย่างไรที่ช่วยให้นอนได้ง่ายขึ้นหรือว่าตอนนี้คุณมีปัญหาอยู่เมื่อคืนโอ้โหฟ้าร้องฉันตื่นเลยแล้วปรากฏว่าหลับต่อไม่ได้วุ่นวายอะไรอย่างนี้นะคะโทรมาพูดคุยกันได้ที่เบอร์นี้ค่ะ02-245-1843 We love to shareสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนสายกับคุณอะไรคะปูค่ะค่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีปัญหาเรื่องการนอนอย่างไรคะคือเหมือนช่วงนี้เริ่มออกกำลังกายเยอะแล้วก็เราส่วนใหญ่เราออกกำลังกายตอนเช้านอนก็พยายามนอนก่อนแบบ 3-4 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะชอบตื่นเต้นแบบตื่นมาแบบตีสามก่อนเวลาที่จะตื่นซึ่งปกติจะตั้งนาฬิกาปลุกประมาณ4:45ก็เป็นแบบนี้บ่อยมากก็เลยไม่รู้ว่าแบบเราจะทำยังไงให้มันนอนได้แบบ all in one ทีอะแบบมันชอบสะดุ้งตื่นเองสะดุ้งตื่นเองโดยไม่มีเหตุผลใช่ไหมฮะถามมิกกี้หน่อยค่ะได้ครับผมก็เมื่อกี้เพลินสัญญาณมาขาดหายแต่ว่าที่ผมจับใจความได้ก็คือตื่นมาออกกำลังกายตอนเช้าถูกไหมครับใช่ใช่ค่ะหาตั้งไว้ประมาณ4:45ใช่ไหมฮะครับฮัลโหลตั้งแล้วฮัลโหลครับเนาะเดี๋ยวค่ะแล้วก็ตื่นก่อนทุกครั้งเลยฮัลโหลสัญญาณคุณผู้ฟังไม่ชัดเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องทีมงานติดต่อคุณผู้ฟังใหม่นะคะแต่มิกกี้ยังอยู่ในสายกับเราก่อนนะคะก็เดี๋ยวปูเป้สรุปให้แล้วกันว่าเมื่อกี้คุณผู้ฟังบอกว่าเป็นคนออกกำลังกายตอนเช้าก็ตั้งนาฬิกาสัก4:45แต่ว่าทุกครั้งเลยมันจะเหมือนกับ2-3เนี้ยตื่นมิกกี้มันสะดุ้งตื่นเองโดยที่ทำยังไงดีนะมันเหมือนนอนน้อยเกินไปแทนที่จะได้นอนอย่างเต็มอิ่มอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็กำลังจะต่อสายคุณผู้ฟังรอสักครู่หนึ่งนะคะจริงผมก็คล้ายๆกันนะเพราะว่าผมออกกำลังกายเช้าเหมือนกัน6:00 เหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าสังเกตเห็นเนี่ยผมจะตื่นประมาณ4:30ทุกวันค่ะนะครับค่ะว่าเป็นคล้ายๆผู้ฟังเลยก็คือบางที3:30สะดุ้งตื่นออกมาละเหมือนเขาเรียกว่าจริงๆอ่ะเป็นเรื่องที่ดีที่เราตื่นโดยไม่ต้องมีนาฬิกาปลุกแต่อย่างเงี้ยมันตื่นเร็วเกินไปใช่ไหมครับค่ะแล้วสิ่งนึงที่ผมแนะนำหรือว่าที่ผมทำกับตัวเองเนี่ยคืออาจจะสมมติเรารู้ว่าเราตื่นก่อนประมาณชั่วโมงนึงผมก็จะขยับเวลานอนคืนนั้นเนี่ยไปอีกชั่วโมงนึงเพื่อดันให้เรารู้สึกว่าเราก็จะตื่นพอดี4:30อ๋อหมายถึงว่านอนหลับช้าลงกว่าเดิมเพื่อที่จะดันช่วงเวลาที่ตื่นอย่างเงี้ยหรอคะให้ไปตื่นช้าลงอันนี้คือเทคนิคนึงที่ผมทำมานะครับแต่จริงต้องบอกว่ามันไม่ใช่คำตอบที่ 100% อาจจะมีหลายปัจจัย
อาจจะขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นทำอะไรมาหรือว่าทำรูทีนแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนะครับเพราะว่าที่ผมตื่นตีสามบางทีสะดุ้งบางทีต้องเข้าห้องน้ำปวดปัสสาวะก็ต้องตื่นขึ้นมานะครับซึ่งมีหลายปัจจัยแต่ว่าที่ผมทำแล้วได้ผลแล้วก็สามารถแนะนำได้ลองทำได้นะครับก็คือขยับเวลานอนถ้าอย่างผมนอนสองทุ่มอย่างเงี้ยผมจะตื่นแบบตีสามครึ่งมันก็ไม่ง่วงแล้วอ่ะพี่ปูเป้เพราะว่าเรานอนตั้งแต่สองทุ่มใช่ไหมครับค่ะเราก็ได้ไปแล้ว6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงทีเนี้ยผมก็ขยับไปนอนสามทุ่มแล้วกันพอผมนอนสามทุ่มผมก็จะตื่นมาประมาณ4:30จริงๆ4ผมก็ตื่นแล้วล่ะถ้าเกิดอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นได้ก็คือถ้าสมมติเราตั้งใจจะตื่น4:30แต่ว่าเราสะดุ้งตื่นมาช่วงประมาณ4เนี่ยแนะนำว่าถ้าไปกลับไปนอนต่อเนี่ยมันจะกลับมาตื่นยากมากๆเพราะว่าร่างกายของเรามันเวลามันนอนมันจะเป็นสเตจของมันเป็นไซโคของมันใช่ไหมครับทำให้เหมือนว่าเป็นช่วงเวลาที่มันเราเริ่มจะกลับไปหลับลึกทีนึงละทีนี้พอตื่นมันจะยากฮัลโหลฮะยังอยู่ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ใช่ไหมคะอยู่ค่ะฟังอยู่ค่ะมิกกี้ค่ะได้ยินตั้งแต่ตอนต้นไหมครับผมขอโทษทีได้ยินชัดค่ะอู๋ทุกคนขอถามอีกคำถามหนึ่งได้ไหมคะปกติแล้วคืนนึงเราควรจะมีดีฟสลีปประมาณกี่ชั่วโมงอะคะดีฟสลีปสำหรับคืนหนึ่งนอนใช่ไหมครับผมมันมีเฉลี่ยไหมใช่ในการนอนค่ะแบบหลับลึกเลยเข้าสู่ REM อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วมันจะเป็นไซโคทุกๆประมาณที่ผมอ่านทุกๆประมาณ90 นาทีมันจะเป็นไซโคของมันที่มันจะมีระดับ4ระดับด้วยกันในเรื่องของการนอนนะครับค่ะมันก็จะวนอย่างเงี้ย90 นาทีเราเริ่มหลับลึกเรื่อยๆลึกแล้วก็หลับลึกเป็น REM แล้วมันก็จะวนมาใหม่แบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าพอเวลามันวนกลับมาเนี่ยช่วงที่มันกลับมาสเตจนึงใหม่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะสะดุ้งตื่นได้ง่ายกว่าปกตินะครับก็คล้ายกับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าใกล้ช่วงเวลาที่เราจะต้องตื่นจริงๆแล้วเนี่ยแล้วถ้าเรากลับไปนอนต่อบางทีมันอาจจะพาให้เรากลับไปหลับลึกใหม่ทำให้การตื่นมันยากขึ้นอย่างถ้าผมจะตั้งตื่น4:30ถ้าผมสะดุ้งตื่น4เนี่ยถ้าผมกลับไปหลับผมรู้แน่นอนมันจะยิ่งไม่ตื่นแล้วมันจะยาวเลยผมก็จะตื่นไปเลยตอน4แต่ถ้าอย่าง3:30หรือ3ผมสะดุ้งมาก่อนประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยเรากลับไปนอนได้เพราะว่าร่างกายมันยังวนสเตจการนอนของมันยังได้อยู่ครับโอเคขอบคุณมากเลยค่ะค่ะนะคะลองไปปรับดูเนาะแล้วก็ลองขยับเวลานอนผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะครับผมค่ะโอเคได้ขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ We love to share